ทนายเคลื่อนไหวอีกครั้งย้ำชัดจูนเพ็ญชุลีเตรียมเดินหน้าจัดการปมฟ้องร้องเรียกค่าทดแทน10 ล้านด้วยตัวเองแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเพียบเรียกได้ว่าเป็นทนายที่มีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่ณขณะนี้สำหรับทนายชายพัฒน์หรือที่รู้จักกันในนามทนายเมียหลวงที่ได้รับหน้าที่ทำคดีของจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาสำหรับการฟ้องร้องสาวคนสนิทของนักร้องดังเป็นจำนวนเงิน10 ล้านบาทโดยเรื่องราวยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากทางบุคคลที่3ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยจนทำให้ต้องมีการยกเลิกนัดออกไปโดยทางทนายได้แจ้งว่าบุคคลที่3ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยดังนั้นนัดไกล่เกลี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีในวันพรุ่งนี้จึงต้องยกเลิกไปนัดต่อไปคือวันที่28 สิงหาคม 2566เวลา9 นาฬิกาเป็นนัดพร้อมเพื่อชี้2สถานกำหนดแนวทางนำสืบหรือสืบพยานโจทก์ทนายจูนเพ็ญชุลีโร่เตือนคอมเมนต์หมิ่นหลังมือที่3เตรียมไล่ฟ้องล่าสุดทนายจูนเพ็ญชุลีแจ้งเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องบุคคลที่3สุดอึ้งหนุ่มกลาตอบกลับแฟนคลับด้วยคอแห่สงสัยใครเป็นคนทิ้งทนายลั่นจูนเพ็ญชุลีเตรียมจัดการ10 ล้านเองล่าสุดทนายชายพัฒน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความย้ำว่าในวันพรุ่งนี้วันที่28 สิงหาคม 66ทางด้านจูนเพ็ญชุลีจะเดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีด้วยตัวเองระบุว่าพรุ่งนี้วันที่28 สิงหาคม 2566คุณจูนจะเดินทางมาจัดการเรื่องเรียกค่าทดแทน10 ล้านบาทเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีเวลา9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาและวันนี้วันที่27 สิงหาคม 2566ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณจูนวัย42 ปีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับท่ามกลางแฟนคลับและชาวโซเชียลที่พร้อมใจกันคอมเมนต์อวยพรและส่งกำลังใจให้กับสาวจูนทั้งยังชื่นชมในตัวของทนายชายพัฒน์กันอย่างคับข้างอาทิส่งกำลังใจให้คุณจูนและทีมทนายเมียหลวงค่ะขอให้ได้10 ล้านเป็นของขวัญวันเกิดนะคะคุณจูนขอพรให้พรุ่งนี้คุณจูนได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้คนไม่ดีแพ้ภัยตัวเองตลอดไปทนายสู้ๆแม่จูนสู้ๆเอาให้จุกค่ารอฟังทนายเก่งมากค่ะและอีกมากมาย